สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกนะคะยังมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับน้ำที่มีโอกาสจะท่วมถนนพระรามที่2ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักไปสู่ภาคใต้นะคะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์และคุณดารินคล่องอัครราค่ะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปดูแถวพระราม2มานะคะตอนนี้เนี่ยมีความพยายามจะขุดลอกคูคลองแล้วก็มีข้อเสนอว่าจะยกแท่งคอนกรีตที่อยู่ตรงเกาะกลางพระราม2ออกอันนี้เนี่ยจะลดความเสี่ยงของน้ำที่จะท่วมพระราม2ได้มากน้อยแค่ไหนคะดูแล้วยังมีจุดอ่อนอยู่มากทีเดียวค่ะเพราะว่ายังมีคูคลองเล็กๆอีกมากทีเดียวที่น้ำนั้นไหลไม่สะดวกแล้วก็ทำให้เข้าท่วมในหลายพื้นที่แล้วในขณะนี้จึงทำให้ถนนพระราม2นั่นเองยังเสี่ยงอยู่ค่ะคุณประวินไมค์คะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์คะที่เราได้เดินทางไปดูในถนนพระราม2เองก็ดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงอยู่มากเหมือนกันนะคะครับก็อย่างที่กล่าวก็คือการระบายน้ำไม่ค่อยดีนะฮะน้ำไม่ค่อยไปลงในแก้มลิงสนามชัยมหาชัยนะแล้วก็ไหลลงทะเลไม่สะดวกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เองเป็นประเด็นสำคัญที่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจุดไหนบ้างที่เป็นจุดอ่อนนะครับครับเดี๋ยวลองดูนะฮะก่อนจะไปเนี่ยผมอย่างนี้นะฮะอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านคุณเรียนทราบคือความจริงแล้วเนี่ยภาพนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นว่าความล่อแหลมของประเทศในทวีปเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะแต่แถวทวีปเอเชียเนี่ยเป็นยังไงนะภูมิภาคจะเห็นว่าสีแดงเฉียดเลยที่กรุงเทพมหานครนะเป็นอันนี้นำมาจากรายงานขององค์การสิ่งแวดล้อมแห่งเซาท์อีสต์เอเชียนะนี่บอกระบบมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยเรารู้ตัวแล้วว่าเรามีความล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมกับน้ำแล้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ปัญหานี้นะในอนาคตนะภาพต่อไปเลยครับทีนี้การแก้ปัญหาเนี่ยในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะทำงานว่าด้วยการเปลี่ยนภูมิอากาศโลกโดยคณะทำงาน IPCC นะวิธีการของเขาคือว่าเขาจะต้องสร้างแบบจำลองหลายๆแบบจำลองขึ้นมานะฮะแบบจำลองโลกมองโลกทั้งใบก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการมองโลกเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าจะใช้ความละเอียดที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะถูกคือไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะละเอียดนักนะฮะเช่น200ถึง300กิโลเมตรนะคือนั่นคือ1จุดที่เขามองนะฮะเพราะฉะนั้นจะหยาบนะแล้วก็มาดูทางภูมิภาคนะฮะก็ลดลงมาฮะเป็น20ถึง60นี่คือทางโมเดลทางภูมิภาคนะแบบจำลองภูมิภาคแล้วก็มามองประเทศไทยนะพังประเทศเป็นยังไงละเอียดขึ้นนิดหน่อย 2.5 ถึง10กิโลสุดท้ายแล้วมามองกรุงเทพมหานครนะ20ถึง200เมตรอันนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาใจเกิดขึ้นนะในฐานะที่เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะฮะที่รัฐบาลตั้งขึ้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าต้องมองอย่างนี้นะฮะหนีไม่พ้นที่จะต้องมองประเทศไทยให้ละเอียดที่สุดนะมองกรุงเทพให้ละเอียดที่สุดนะครับภาพต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมีความล่อแหลมต่อปัจจัยสิ่งใดบ้างนะฮะผมก็จะเรียงให้ดูนะฮะอันดับแรกเลยฝนตกหนักน้ำเหนือมากขึ้นนี่ทุกคนต้องยอมรับแล้วค่ะแล้วข้อมูล10ปีนี้กับ20ปีถัดไปนะ20ปีย้อนหลังเนี่ยนะต่างกันมากนะฝนตกหนักเนี่ยฝนตกหนักใน1วันเพิ่มขึ้น 15-20% นะนี่คือฝนที่ทำให้เกิดความรุนแรงของทกภัยนะฮะ2ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะตอนเรานำเสนอข้อมูลใหม่ๆว่าระดับน้ำทะเลในประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ3มม.ต่อปีนะก็ยังไม่มีคนเชื่อนะปัจจุบันมีคำยืนยันออกมาแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะก็ยืนยันออกมานะฮะออกมาแล้วว่าน้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ3มม.ต่อปีนะฮะปัจจัยที่3คือประเด็นสุดอันนี้ทุกคนต้องแน่นอนต้องรู้ตัวเองละ2ถึง4มม4เซนติเมตรต่อปีนะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะปัจจัยที่4คือผังเมืองแออัดนะนี่แน่นอนนะกรุงเทพมหานครเลยมีพื้นที่ชุ่มน้ำนะลดลงมากกว่า 50% นะจากเมื่อ20ปีก่อนนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าน้ำทำไมไม่ค่อยไหลไปเลยพอมากรุงเทพแล้วไหลช้ามากนะฮะสุดท้ายการบริหารจัดการนะแน่นอนที่สุดนะฮะปิดประตูน้ำนี้ปิดไม่ได้นะฮะคลองระบายน้ำไม่สามารถระบายได้นี่ก็คือเรื่องการบริหารจัดการนะครับนี่คือ4ปัจจัยหลักนะครับครับภาพต่อครับทีนี้ไอ้ปัจจัยดังนี้มันทำให้อะไรปีนี้นะฮะผลกระทบต่อสาธารณพื้นฐานเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยต้องรักษาให้ได้นะการประปานครหลวงนะฮะรักษาคลองประปาเขาได้นะฮะกรุงเทพใช้น้ำวันละประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหานี่ไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้รักษาได้อยู่นะฮะรถไฟฟ้ามหานครนะออกแบบปล่องที่จะลงไปนะ200ปีในรอบ200ปีหมายว่าเขาคิดว่า200ปีจะเกิดน้ำท่วมครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แล้วเช่นนั้นนะเพราะอะไรครับ200ปีในปัจจุบันกลายเป็น10กว่าปีในอนาคตนั่นหมายว่าเร่งเร็วขึ้นถูกต้องอนาคต50ปีเนี่ยปัญหาเกิดแน่ๆกับรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครนะถ้า
ไม่มีการดำเนินการใดๆนะปัจจัยต่างๆที่ว่าเกี่ยวกับการแปลงอากาศนะครับเรามาดูภาพต่อไปนะว่าแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์น้ำเหนือนะครับค่ะเดี๋ยวไปดูที่ทางด้านของบิ๊กแบ็กก่อนนะคะอาจารย์ครับวันนี้บิ๊กแบ็กเองก็ยังมีความเคลื่อนไหวของทางชาวบ้านอยู่ค่ะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะก็คือทางด้านดอนเมืองและรังสิตนะคะเรียกร้องให้เปิดบิ๊กแบ็กบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตทั้งหมดเพราะว่าระดับน้ำนั้นยังสูงอยู่และไม่สามารถใช้ชีวิตได้ซึ่งก็มีการนำเสนอข้อเรียกร้องไปในการพิจารณาของรัฐบาลในขณะนี้ด้วยค่ะอาจารย์ครับคือระดับน้ำที่วัดวันนี้เหนือกับท้ายกับท้ายแบ็กเนี่ยนะฮะยังคงเท่าเดิมนะฮะ 1.2 เมื่อวานนี้ก็ 1.2 นะฮะระดับท้ายกับ 0.7 นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็มีความเห็นใจนะฮะเห็นใจเพราะว่าต่างกัน50เซนนะก็เห็นใจท่านนะฮะทีนี้เรามาดูก่อนว่าสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะฮะข่าวดีนะฮะวันนี้นอกประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ลดลงอีก3เซนนะฮะในประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ลดลงอีก2เซนนะฮะประตูคลองเปรมใต้นะฮะลดลงอีก4เซนนะเพราะฉะนั้นน้ำเหนือลดลงจากสัปดาห์ก่อนๆนะ20กว่าเซนแล้วนะถ้าไม่มีบิ๊กแบ็คก็ต้องลดอย่างนี้นะฮะพอลดลงตามลำดับนะตอนนี้พอมีบิ๊กแบ็คปั๊บทำให้นับคนทางเหนือเนี่ยเราเคยบอกแล้วว่าคนทางเหนือใจรับผลกระทบนะฮะให้คิดจัวนี้ด้วยนะฮะประกอบกับท่านนะฮะลูกศรน้ำนะฮะมาทางนี้หมดเพราะว่าตรงนี้ต่ำกว่าตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นน้ำจะเทมาตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ำตุงก็คือตุงทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้หมู่บ้านทางนี้ก็รับผลกระทบนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็คงจะต้องเข้าไปดูแลนะสร้างความเข้าใจนะทำอย่างไรจะให้เขาลดผลกระทบได้มากที่สุดนะอย่าให้เกิดอย่างลักษณะ 1.2 กับ 0.7 ค่ะเป็นเวลา1เดือนเนี่ยจะทำยังไงนะครับค่ะแต่ถ้าหากว่าเปิดตรงแนวนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านล่างคะอาจารย์คะถ้าเปิดแนวนี้นะฮะเราก็ประมาณการน้ำที่จะไหลมาบริเวณวิภาวดีนะฮะกับผลโยธินเนี่ยประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครั้งนี้เปิดเข้ามา5นะก็เพิ่มอีก25เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งรับให้ได้คลองบางซื่อจะรับไหวมั้ยอีก25 25ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็ถ้าเครื่องสูบน้ํา3คิวก็ใช้ประมาณ8เครื่องก็เสริมไปนะฮะทีนี้ก็ต้องเตรียมการรับสถานการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยสู้ก็สู้ด้วยเครื่องสูบน้ำนะครับครับผมค่ะคราวนี้เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพกันก่อนนะคะอาจารย์ฝั่งตะวันออกขณะนี้เองเนี่ยผมคิดว่าน้ำเข้ามาในกรุงเทพแล้วเนี่ยเจออุปสรรคมากมายไหลช้ามากนะดูหัวน้ำนะฮะจากน้ำเนี่ยไหลเร็วมาแรกๆมาเริ่มช้าช้าช้านะเพราะว่าเจออุปสรรคนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถนนเสรีไทยเนี่ยก็บางชันตัวนี้เข้าไปแล้วนะฮะแต่ว่ายกเว้นเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรมนะแต่รอบๆนี่หมดแล้วนะฮะคลองแสนแสบท่วมข้างๆคลองแสบท่วมหมดแล้วสุวินทวงศ์หลายข้ามสุวินทวงศ์แล้วก็สู่ตรงนี้ที่เราเคยบอกแล้วว่าอุตสาหกรรมลาดกระบังนะมีความเสี่ยงจากตัวนี้นะครับครับผมทีนี้ทางด้านของคลองบางซื่อล่ะคะอาจารย์คลองบางซื่ออย่างที่ผมเรียนนะฮะขณะนี้เองก็คลองบางซื่อยังรับได้อยู่นะด้วยเครื่องสูบน้ำนะฮะก็สู้กันไปนะฮะขณะนี้สู้ได้นะฮะประเด็นก็คือว่าสถานภาพของเครื่องสูบน้ำนั่นเองจะรับไหวไหมนะสูบ24ชั่วโมงทำงานสลับนะฮะก็คงทำงานตัวเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงทำไม่ได้อยู่แล้วต้องสลับเว้น12ชั่วโมงบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ทำกันอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดสมมุติว่าเครื่องสูบน้ำตรงนี้ทำงานได้ไม่เต็มที่มีเครื่องไหนเสียบ้างแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะอาจารย์แน่นอนที่สุดนะฮะถ้าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าสู้ไม่ไหวน้ำก็ต้องเข้าเมืองแน่นอนนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมถ้าเขาสู้ไม่ไหวก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าน้ำลดลงนั่งเหนือน้ำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นน้ำไม่สูงนะ30เซน20เซนเท่านั้นเองนะเข้าเมืองหมายความว่าเข้าไปตรงไหนบ้างคะก็อย่างแรกก็คือต้องเข้าอย่างแรกก็คือต้องเข้าอนุสาวรีย์โดยอ้อมอบเข้าแน่ๆนะครับอบเข้าค่ะเพราะว่าต้องล้นคลองบางซื่อกรณีที่เครื่องสูบน้ำมีปัญหาก็กรุงเทพชนัยอาจจะมีปัญหาได้ถ้าหากว่าเครื่องสูบน้ำถูกต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าจากอนุสาวรีย์แล้วจะไปลาดเทวีลักษณะที่เคยบอกนะครับผมต้องเครื่องสูบน้ำตอนนี้เครื่องสูบน้ำเป็นพระเอกคุณอรินค่ะต้องทุกอย่างเครื่องสูบน้ำหมดต้องพึ่งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำทั้งนั้นเลยนะครับครับครับคราวนี้ไปดูฝั่งตะวันตกบ้างค่ะฝั่งชลบุรีเป็นยังไงบ้างฝั่งชลบุรีเนี่ยวันนี้เราก็ไปดูละเอียดนะโดยเฉพาะเราวิ่งทางถนนบางขุนเทียนนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยเราเคยไปดูแล้วนะไม่มีน้ำวันนี้ตกใจนะกังวลมากเหลือเกินน้ำสามารถข้ามคันรถไฟมาได้อย่างไรนะฮะข้ามทางรถไฟมาแล้วก็ตอนนี้มาจ่อนะจ่ออยู่ที่เกือบถึงถนนพระราม3แล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยเนื่องจากถนนพระราม3เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่เขายกระดับขึ้นไปอีกต่ำ50เซนนะก็น้ำเต็มมาจ่อบางคนก็มองว่าไม่ข้ามสักทีนึงนะให้มันข้ามรู้แล้วรอดไปนะไม่ต้องห่วงครับน้ำเนี่ยรอดใต้ท่อระบายน้ำมาอยู่ในคลองพวกนี้หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำแถวโลตัสพระราม2เนี่ยข้างน้ำท่วมหมดแล้วนะนั่นคือหมายว่าเขารอดมาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะยกระดับเนี่ยข้ามถนนเนี่ย50เซนขึ้นมาใช้เวลามากนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำจะท่วมพระราม2เนี่ย
รถยังวิ่งได้ผมยังมั่นใจว่าท่วมไม่มากเลยแล้วรถวิ่งได้แต่ว่าถ้าข้ามมาแล้วปัญหาคือแถวๆนี้แค่นี้นะก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่ถนนพระราม2อาจจะถูกน้ำท่วมอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ตรงนี้ยังปลอดภัยอยู่ในเพราะว่าพอเราไปดูแล้วเนี่ยถนนเนี่ยยกสูงขึ้นมา50เซนนะฮะเราสำรวจละเอียดแล้วน้ำก็มาจ่อ5เมตร10เมตรอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะระยะห่าง5เมตรถึง10เมตรเพราะฉะนั้นเขาข้ามไม่ได้ทีแต่ว่าเขาส่งน้ำไปใต้ดินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นจะข้ามหรือไม่ข้ามนั่งนี่ท่วมแล้วนะครับครับผมค่ะนะครับไปดูภาพต่อไปเลยนะคะครับก็วันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าน้ำเนี่ยไม่ค่อยเข้ามาคลองมหาชัยนะคลองเส้นนี้นะคลองมหาชัยนะคลองมหาชัยเนี่ยจะรับน้ำมาจากคลองสนามชัยของราชมนตรีนะเพราะฉะนั้นทำไมไม่ค่อยลงมาเนี่ยนี่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดตามลำคลองนะทีนี้เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูได้ทั้งหมดนะแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าน้ำเนี่ยที่เข้ามาท่วมแถวๆหลังจากคลองทวีวัฒนามานะฮะที่จะเข้ามาพระราม2เนี่ยมีคลองเล็กๆคลองซอยมากมายนะน้ำเริ่มมาจากคลองซอยทั้งนั้นเลยเต็มคลองแล้วก็ล้นทั่วหมดนะฮะเจ็ดสีฟ้านี่คือทั่วหมดนะฮะท่วมทั้งหมดเลยแล้วก็คลองสี่บาทนะเรามีโอกาสได้ไปดูคลองสี่บาทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็ปรากฏว่ามีประตูน้ำสี่บาทอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้นะฮะประตูน้ำตัวนี้โดยสังเกตเห็นว่าความจริงแล้วน้ำน่าจะไหลมาลงทะเลตรงนี้ใช่ไหมคลองบางบอนคลองสี่บาทเช่นกันน้ำกลับไหลขึ้นเป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะน้ำไหลขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสู้ด้วยประตูน้ำอีกแล้วเห็นไหมปิดประตูน้ำนี่น้ำทางฝั่งคลองนี้คลองสนามชัยสูงกว่าฝั่งนี้ก็ปิดประตูน้ำตัวนี้ถ้าเปิดแล้วน้ำก็จะล้นตรงนี้ตรงนี้ชุมชนจะท่วมหนักเลยนะความสองเพราะฉะนั้นก็สูบน้ำหกลูกบาศก์เมตรต่อนาทีน้ำเข้า4ลูกบาศก์เมตรเห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเขาก็สูบเพื่อลดระดับในนี้ลงเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นประเด็นว่าขณะนี้เองเครื่องสูบน้ำเป็นพระเอกอย่างที่ผมบอกทุกอย่างอาศัยเครื่องสูบน้ำหมดนะแล้วคลองต่างๆเหล่านี้คลองสนามชัยกับคลองราชบุรีเนี่ยไม่ค่อยลงไปนะคลองเล็กๆระหว่างหลังจากคลองมหาชัยไปเหมือนกันลงทะเลไปนะมีมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าต้องไปดูนะฮะต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรได้เพื่อที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันไหลสะดวกนะไหลสะดวกเพราะฉะนั้นน้ำตัวนี้ก็ไม่ท่วมนานนะใช้เวลาไม่มากก็ลงทะเลไปค่ะนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลงทะเลน้อยเหลือเกินลงทะเลน้อยเหลือเกินนะครับขยะก็ยังมีเต็มคลองมากมายที่เราเห็นในวันนี้นะคะโดยเฉพาะที่คลองสี่บาทนะฮะแทบไม่เห็นลำคลองแล้วนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของความร่วมมือระหว่างอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยรังสิตและไทย PBS นะคะซึ่งเราก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะอาจารย์คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณประวินทำไมคะดูแล้วก็ลุ้นนะคะว่าเมื่อไหร่น้ำจะไหลลงทะเลสักทีเพราะว่าน้ำนั้นไปท่วมพื้นที่รอบๆหมดเลยแต่ว่าไปลงทะเลช้ามากทีเดียวค่ะค่ะก็ต้องเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณทั้งสองท่านในช่วงนี้ค่ะ